สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมมะม่วงนะคะนี่นะคะมานั่งใต้ต้นมะม่วงมาชมกันเลยนะคะต้นนี่สูงมากแต่ว่าออกลูกมาเยอะแยะเลยค่ะนี่ชมไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะมะม่วงสวนมะม่วงที่บ้านนะคะมะม่วงที่บ้านนะคะขึ้นเยอะมากเลยนะคะลูกใหญ่มันจะร่วงเนี่ยร่วงเต็มเลยนะคะนะคะร่วงนี่มะม่วงที่บ้านนะคะนี่ค่ะมีเยอะแยะเลยมาชมต้นมะม่วงมะม่วงค่อยตรงเตงเลยจ้านี่เป็นมะม่วงนะคะอันนี้ก็ค่อยรถจะได้เสียงดังนะคะนี่คือที่จากจังหวัดนะคะค่ะมะม่วงนี้ค่อยมาขนาดนี้เลยค่ะอันนี้อยู่ในบ้านนะจ๊ะค่อยในบ้านนะคะต้นขึ้นเยอะตอนนี้มันแรงมาชมมะม่วงดีกว่านะมะม่วงค่อยมานั่งชมต้นไม้เข้าไปในสวนนะมันห้อยมาเยอะเลยจ้ะยังอ่อนอยู่ค่ะใบยังอ่อนอยู่ตอนนี้ก็แรงหน่อยนะคะแรงหน่อยมีงัวนะคะนี่นอกบ้านนะงัวมันก็จะเดินผ่านหน้าบ้านเลยน้องมัวนะคะน้องอยู่ข้างนอกเองชมต้นมะม่วงลูกมะม่วงบรรยากาศเดี๋ยวจะแลดตลอดเวลาเลยโอ้ไก่เยอะจังเลยลมมันพัดนั่นน่ะมีม่วงใบใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้ามาอยู่ข้างนอกก็ร่วงหมดนะคะอยู่ข้างนอกม่วงร่วงหมดมะม่วงนี่นะคะใบใหญ่ๆนะคะอยู่นู่นอยู่สอยอยู่บนนี้นะคะนู่นเลยค่ะเห็นไหมสูงเลยเตี้ยก็มีนะคะเพราะว่าใบไม้ก็จะออกไปข้างนอกนี่นะคะนี่ใบจะเยอะนะนี่นะคะไก่ก็เยอะไก่บ้านคนอื่นนะคะเนี่ยที่เห็นนั่นไก่บ้านคนอื่นนะคะเข้ามาตรงไหนลูกเยอะไปหมดเลยตัวเล็กๆแบบนี้เรามาดูบัวด้วยบัวนะคะใบบัวจริงเยอะดอกบัวกำลังขึ้นนี่เป็นกระถางบัวนะคะดอกบัวขึ้นนะคะดอกบัวแต่ไม่มีลูกนะเอ๊ะไม่ใช่ไม่มีลูกขออภัยนะคะไม่มีดอกเยอะเพราะดอกเราก็เด็ดไปนะตัวเอาไปไหว้มีแต่ฝักบัวนี่กำลังออกมีฝักบัวลูกไก่มากินข้าวไม่ใช่ไก่ที่บ้านนะครับไก่ข้างนอกไก่บ้านคนอื่นก็เข้ามาตรงเนี้ยแหละเห็นช่องเล็กๆ เขาก็เข้ามานั่นกระโต้งนั่นแหละไก่บ้านคนอื่นเขาจ้ะเอากินข้าวจนหมดเลยนั่นแหละเอากินจะไปโอ้โหเต็มเลยว่าไก่โอ้โหไก่เต็มเลย
มาจากไหนเนี่ยไม่มีใครทราบคุณค่าเป็นไงเด็กลูกไก่อ่ะกำลังโตกำลังคือพี่เยอะมากชมไปเรื่อยๆนะคะจะชมไปรอบบ้านรอบบ้านเลยจ้ะปลูกต้นไม้ไม่มีเวลาดูอยากดีก็มะม่วงไปสับกินนะคะสับมะม่วงมีทั้งต้นกล้วยต้นมะม่วงเลยค่ะเรามาดูมะม่วงค่อยนิดดีกว่าเนาะเพลิดเพลินเจริญใจดูผู้มะม่วงนี่นะคะนี่แหละค่ะผู้มะม่วงรถจะเยอะนะคะเห็นไหมคะข้างนอกนะคะจะเป็นรั้วรถแล่นเยอะใบนี้ใบใหญ่ที่สุดเลยจ้าเดี๋ยวเราจะนี่นะครับลองลงมานะคะใบก็เป็นต้นมะม่วงเขาก็ปลูกพันธุ์พืชเยอะนะคะดอกไม้อะไรบ้างนะคะก็ปลูกไปตามแล้วแต่ที่เราอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกนะทีนี้มันอากาศช่วงนี้มันจะแรงไปหน่อยนะคะนี่มันต้นกล้วยข้างในแล้วก็จะมีขามีมะละกอมีมะละกอไก่ขันนี่แหละมาตรงนี้นั่นแหละไก่น่ะจากบ้านนู้นนะคะอยู่บ้านนู้นเข้ามาซอกเล็กๆนะคะอย่าร้องน้องไก่อย่าร้องเขาจะมาร้องอยู่ในกินข้าวตรงนู้นเลยชุมนุมไก่ลูกไก่นะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมหวังปรารถนาทุกประการนะคะบุญรักษาพระปะคุ้มครองตกใจเลยค่ะตัวอะไรไม่รู้มันเข้ามาก่อบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ